อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูเนยถั่วมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ถั่วลิสงคั่วลงในโถปั่นตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนเตรียมไว้ทาเนยถั่วลงบนขนมปังแซนด์วิชเตรียมไว้ตามด้วยทาแยมสตรอเบอรี่ลงบนขนมปังแซนด์วิชจากนั้นประกบเข้าด้วยกันผ่าครึ่งแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ